ก็แค่หนึ่งผมว่าอาหารทำเราต้องมีใจรักแล้วก็ต้องมีความสุขของมันนะอาหารทำออกมาแล้วถ้ามันอร่อยลูกค้ากินลูกค้าแฮปปี้ผมก็มีความสุขเรารู้สึกมีความสุขด้วยร้านกะเพรา24เปิดมาตั้งแต่โควิดเริ่มโควิดเลยครับพี่มาพร้อมๆกันเลยช่วงนั้นโควิดตกงานคุยกับเพื่อนเอารถมาทำกะเพรากันดีกว่าก็เลยเอากระบะคันนี้มาทำเป็นรถขายอาหารฟู้ดทรัคสมัยก่อนผมทำพวกโฆษณาพวกละครหนังอะไรเงี้ยครับผมงานโฆษณาในทีวีเดี๋ยวพี่อยู่ฝ่ายศิลป์อยู่ฝ่ายอาร์ตทำพ็อปเข้าชงเข้าฉากนู่นนี่นั่นการถ่ายโฆษณาเนี่ยมันไม่นิ่งพี่บางทีออกกองที่5กับ5ทุ่มสุขภาพบางทีหลายๆอย่างเราไม่ไหวแล้วมีอยู่ช่วงนึงเป็นไทรอยด์เป็นพิษโรคนี้มันทำให้เหนื่อยเพราะโฆษณาที่ผมทำมันก็หนักก็เลยคิดว่าอยากจะหาอาชีพถามว่าเราทำอาหารเป็นไหมไม่เป็นเราก็ไปขอทำงานจริงเลยพี่ที่แรกเลยคือฟู้ดแลนด์ครับผมสาขาลาดพร้าวเป็นผู้ช่วยฮะที่นี่ดีมากสอนผมดีมากได้เรียนรู้ทุกอย่างครับผมครัวไทยครัวยุโรปตั้งแต่ขึ้นของจนหั่นผักเด็ดผักหั่นยังไงหั่นหมูหั่นยังไงหุงข้าวเช็คของสโตเบอร์ของอะไรเงี้ยครับผมทุกอย่างทำให้เราได้รู้วัตถุดิบด้วยเราชอบช่างสังเกตนะไปหุงข้าวไปนั่นไปนี่ก็ดูว่าเขาใส่อะไรบ้างเขาอัดไฟยังไงเขาใช้ยังไงแล้วเราก็จดแล้วเราก็จำไว้ว่าเขาใช้ไฟประมาณนี้นะเขาปรุงแบบนี้นะช้อนตวงเท่านี้นะจังหวะใส่นี่ก่อนใส่นี่หลังอะไรเงี้ยครับผมต่ายมาตั้งแต่ผู้ช่วยแล้วก็เป็นคอมทูคอมวันมันเป็นชื่อตำแหน่งของเขาพี่อย่างเช่นผู้ช่วย1ผู้ช่วย2ผู้ช่วย3อะไรเงี้ยก็ได้มาขึ้นหน้าเตาหลักๆก็คือจะไปอยู่หน้าเตาที่ฟู้ดแลนด์ลูกค้าเยอะมากครับผมแล้วผมก็ไปไต่เต้าจากโรงแรมนี้โรงแรมนั้นไปโรงแรมด้วยเช่นโรงแรมที่หนึ่งก็เป็นพวกร้านบุฟเฟ่จัดหน้าร้านอาหารรอบร้านรอบดินเนอร์รอบอลาคาร์ทหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไปได้ไปอยู่ครัวจีนมีครัวยุโรปบ้างแต่หลักๆเราจะอยู่ครัวไทยมากกว่าครับผมโควิดปุ๊บขับรถมาเปิดเลยโควิดไงพี่ตอนนั้นโควิดมันทำอะไรไม่ได้พี่เราก็พอมีฝีมืออาหารเพราะใจเราอยากทำอาหารอยู่แล้วด้วยจะไปเปิดร้านนิ้งเจ็ดมันก็แข่งขันกันสูงอาหารดีกว่าผมจบศิลปะมาแล้วผมก็มองว่าอาหารมันก็คือศิลปะอย่างหนึ่งก็ออกมาลุยตอนนั้นเลยพี่รถกระบะพวกนี้ผมมาต่อเติมหมดเลยตั้งแต่ตัดเหล็กตั้งแต่ออกเหล็กตั้งแต่ทาสีทำหมดเลยครับพี่เอาที่เราถนัดครับผมขึ้นมายืนดูว่าเอาตรงไหนขวามือซ้ายมือเราถนัดข้างไหนเพราะตัวเราเล็กพี่แรกๆก็มีกะเพราพริกแกงพริกเผา 3-4 เมนูพี่หลังๆโหจำไม่ได้เลยพี่เยอะอยู่พี่ถึง10เราก็เอาความรู้ที่เราเคยไปทำงานโรงแรมทำงานร้านอาหารมาก็มาพัฒนาปรับเรื่อยๆเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมอะไรที่มันมีเครื่องอยู่แล้วเราสามารถเพิ่มได้เราก็เพิ่มเลยอะไรเงี้ยครับคือเราก็อยากให้มีหลากหลายด้วยผลตอบรับ3วันแรกเงียบๆอาทิตย์แรกก็ยังไม่เท่าไหร่3วันแรกนี่เขาบอกเลยว่าไม่ได้ยิ่งวันแรกนี่ยับเลยแค่3ห่อผมมองว่าเป็นธรรมดานะที่ร้านเปิดใหม่แรกๆคนเริ่มรู้จักเรายังไงคือน่าจะคนขับรถไปคนขับรถมาเห็นเราผัดไฟเฟยลุกเลิกก็แวะคงแวะกินนั่งอยากลองอะไรเงี้ยครับผมมาชงมาชิมนู่นนี่นั่นกันแล้วก็ปากต่อปากก็มีรายการนู้นมีการที่มาถ่ายเราไม่ได้ขายอาหารเรื่องเดียวเราขายความเป็นตัวตนด้วยเราขายเอกลักษณ์ของเราครับผมการให้กำลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผมถูกใจตัวเองตรงที่ว่าเราเป็นนักสู้พี่เราทำแล้วเราทำจริงเราลุยจริงเหนื่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาท้อเป็นเรื่องธรรมดาพี่เรามองความฝันของเราแล้วเราก็ทำมันไปไม่มีใครมาบังคับเราให้ทำเราบังคับตัวเองเราทำให้มันมีความสุขแล้วกันต่อให้มันเหนื่อยแค่ไหนเราก็มีความสุขครับพี่แปลด้วยตรงตัวพี่ยิปซีคือเล่ร่อนชีวิตผมก็เป็นคนที่เล่ร่อนมาตั้งแต่สมัยเรียนนะ
บ้านช่องก็ไม่ค่อยได้กลับเราไปสร้างความสุขให้เขา24บันเทิงนู่นนี่นั่นนั่นนู่นนี่หลักๆคือเล่ร่อนนะฮะชื่อมันตรงตัว24ชนเผ่าเล่ร่อนเอาชื่อนี้เลยดีกว่าเอา24ณตอนนี้เริ่มต้น30บาทไข่ดาวก็ยัง5บาทอยู่เหมือนเดิมเราก็อยากได้เป็นธรรมดาครับผมค้าขายแต่เรามองว่าขายในราคานี้เราก็ได้กำไรไม่ได้อยากขายแพงมากมายหาลูกค้าเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ก็ถือว่าช่วยกันไปผมชอบนะผมชอบลูกค้าที่มาสั่งเมนูแปลกๆนะผมมองว่าเขาครีเอทีฟอาหารดีพี่ผมชอบถ้าเราทำให้ได้เราก็จะทำให้จะบอกว่าไม่มีไม่ได้เพราะเราชอบอะไรที่มันท้าทายพี่ถ้าเราทำให้ได้เราก็จะทำให้ที่ลูกค้ารีเควสมาครับผมคนเรามันก็ต้องลองสิ่งใหม่ๆบ้างเปิดมุมมองใหม่ๆบ้างให้กับตัวเองเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่ๆผมมองแบบนี้นะจะมาประมาณนี้พี่4 โมงกว่าๆ4 โมงเย็นครับพี่บางวันอาจจะมาเร็วกว่าหน่อย4โมงเย็นถึงประมาณเนี่ยพี่2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งวันหยุดร้านเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับพี่ติดต่อร้านเบอร์โทร0815559796มี2เบอร์อีเบอร์หนึ่งเบอร์065352 9565 BTS บุษกาศฝั่งกาลบพึกหน้าคอนโดไอโอขับมาแล้วสังเกตง่ายไฟทุ่มท่วมนั่นนะครับผมไม่ใช่ไฟไหม้นะผมกำลังยืนผัดอาหารอยู่เข้ามาได้เลยขอฝากร้านกะเพรา24ขอฝากว่าเอาหมกอ้ำใจหน่อยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมทุกท่านร้านนี้อร่อยอย่าบอกต่อนะครับเพราะถ้าอร่อยบอกต่อเดี๋ยวผมจะผัดไม่ไหวครับผม